แล้ววันนี้นะคะก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการนโยบายข้าวด้วยนะคะก็มีมาตรการในเรื่องของบริหารจัดการข้าวของรัฐค่ะซึ่งถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีเดียวเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยความต้องการนะคะแล้วก็ราคาข้าวเนี่ยปรับตัวค่อนข้างที่จะสูงขึ้นขณะที่ประชุมกนข.ก็เห็นชอบนะคะบอกว่าให้มีการระบายข้าวค้างสต็อกค่ะเพื่อการบริโภคในช่วงของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ค่ะนางนันทวรรณสกุลตนาคปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือกนข.ค่ะที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะได้รับทราบแผนการตลาดและการผลิตข้าวครบวงจรในฤดูกาลผลิตนะคะปี2560ถึง2561ค่ะและมีรายงานความต้องการตลาดข้าวปี2561ถึง2562นะคะที่มีจำนวนกว่า30ล้านตันข้าวเปลือกซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ 3.45 ด้วยกันจากปีที่ผ่านมาก็จะแบ่งเป็นข้าวเพื่อการส่งออก14ล้านตันเพื่อการบริโภค12ล้านตันเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมอีก2ล้านตันค่ะและเพื่อทำเมล็ดพันธุ์อีก1ล้านตันขณะที่ข้าวที่มีความต้องการในตลาดก็เป็นข้าวหอมมะลิกว่า6ล้านตันทีเดียวข้าวหอมจำนวนกว่า1ล้านตันข้าวเจ้ากว่า15ล้านตันค่ะสำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวของไทยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดำเนินการภายใต้แผนการผลิตครบวงจรขยายพื้นที่นาแปลงใหญ่ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยมีการกำหนดเป้าหมายนะครับ 600,000 ไร่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศและข้าวพันธุ์อื่นที่เป็นข้าวเฉพาะถิ่นให้มากขึ้นทางนี้ที่ประชุมก็ยังเห็นชอบถึงการระบายข้าวค้างสต็อกในกลุ่มหนึ่งที่เป็นข้าวเพื่อการบริโภค 44,000 ตันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับส่วนข้าวที่คนบริโภคไม่ได้แต่ว่าสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถที่จะบริโภคได้และข้าวที่คนและสัตว์ไม่สามารถบริโภคได้ประมาณ2ล้านตันตรงนี้ให้รอดำเนินการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะดำเนินการต่อไปสำหรับแนวโน้มราคาข้าวนะครับมีแนวโน้มดีขึ้นยอดการสั่งซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่รัฐดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ